คนกลับมาพบกับช่องใบทวินต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตองห่างหายจากวงการแต่งหน้าไปนานมากๆแล้ววันนี้ก็ได้เลิกดียามดีค่ะที่ตองจะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูอีกรอบอ่ะคือตองจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วทุกคนเรามาแต่งหน้ากันเลยซึ่งเครื่องสำอางที่ตองใช้ในแต่ละชิ้นนะคะราคาแค่หลัก10เท่านั้นนักเรียนนักศึกษานี่คือสามารถหาซื้อใช้ได้เลยนะคะเพราะมันถูกแล้วก็ดีมากๆอันดับแรกนะคะตองก็จะมาใช้ตัวนี้ก่อนเลยค่ะก็จะเป็นSolar Cushion Ultra Matte มี SPF 50 PA บวกนะคะเขาเป็นคุชชั่นเนาะซึ่งตองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะปกติแล้วพวกรองพื้นคุชชั่นอะไรพวกเนี้ยจะ SPF ไม่สูงถึงขนาดนี้นะทุกคนส่วนมากจะเป็นแบบพวกครีมกันแดดผสมรองพื้นอะไรเงี้ยจะ SPF สูงอยู่แต่ว่าอันนี้คุชชั่นแบบปกติจะเห็นอยู่ที่ประมาณ30 15 30 45ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้สูงถึง50 PA บวกซึ่งเหมาะกับแดดประเทศไทยเราตอนนี้มากๆนะคะ Solar Cushion Ultra Matte มี SPF 50 PA บวกเนื้อเขาบางเบามากเลยค่ะกันน้ำกันเหงื่อติดทนและที่สำคัญติดนาน18ชั่วโมงและยังสามารถหาซื้อได้ตาม 7-Eleven, Lotus และ Jiffy บอกเลยค่ะว่าหาซื้อได้ง่ายมากๆสะดวกสุดๆเลยและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะทุกคนอันเดอร์โทนเขาเข้ากับเฉดสีผิวคนไทยสุดๆคือติงเหลืองสุดๆเลยนี่ต้องลองเทสกับน้ำให้ดูนะคะปรากฏว่ามันไม่หลุดไม่ลอกกันน้ำกันเหนือแน่นอนค่ะทุกคนคือแบบดีมากเวอร์ดูสิโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยนะคือต้องได้ลองใช้ไปแล้วรอบนึงอ่ะทุกคนบอกไว้เลยค่ะว่ามันดีมากทุกคนดูสีรองพื้นคือแบบอันเดอร์โทนเหลืองมากเหมาะกับผิวคนไทยสาวเอเชียอย่างเราดูสิคะโหเหลืองมากอ่ะเดี๋ยวเราตองจะลองมาทานะคะข้างหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนดูนะว่ามันปกปิดได้ดีแค่ไหนโอเคลองป้ายไปเลยคือคือแบบสีพอดีกับสีผิวตองเลยอะถ้าทุกคนเห็นจากในกล้องนะเกลี่ยง่ายมากความรู้สึกแรกเลยนะคะก็คือเกลี่ยง่ายเลยอะเป็นคุชชั่นที่เกี่ยง่ายเลยแล้วก็บางเบาไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรแต่อย่างใดนะคะเขาบอกว่าจะติดทน18ชั่วโมงเลยนะทุกคนแล้วก็แมตต์สนิทตองเป็นคนผิวหน้าที่แบบว่าไปผิวผสมถึงค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตองก็กลัวอยู่ว่าพออ่านแล้วแบบแมตต์สนิทอ่ะแล้วผิวหน้าแห้งมันจะใช้ได้ไหมอ่ะมันจะแห้งแกลกไหมนะคะปรากฏว่านะคะคือตองทาตอนนี้รู้สึกว่ามันก็เริ่มแมตต์แล้วนะคะมันก็เริ่มแบบให้ฟิลเหมือนกับเป็นแป้งแต่ว่ามันไม่ได้แมตต์แบบว่าแห้งแกลกกับทุกคนมันแบบยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่คือโอเคเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันแบบว่าแห้งไปเลยอย่างเงี้ยตองว่าหน้าหนาวคงไม่น่าจะรอดแต่อันนี้คือมันยังแบบคือมันไม่ได้แห้งขนาดนั้นอะไม่ได้แมตต์ขนาดนั้นอะแต่แบบจะต้องทุกคนดูอะดูหน้าตองคือแบบข้างที่ไม่ได้ทากับข้างที่ทาแล้วดูใต้ตาข้างที่ทากับข้างที่ไม่ได้ทาคือแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทาอีกข้างนึงลองทาให้ทั่วหน้าดูเนาะโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็คือตองทาคุชชั่นลงเสร็จหมดแล้วทั้งหน้านะคะตองจะให้ดูงานผิวคือแบบโอ้โหงานผิวคือดีมากๆอันนี้คือกล้องสด iPhone เลยนะทุกคนทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ากล้องสด iPhone เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนะคะตอนที่ตองแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าวันนี้ตองจะแต่งหน้าลุคไหนตาราตองก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะลุคที่แต่งในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่แน่ใจว่ายังสวยอยู่เหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าตองห่างหายจากการแต่งหน้าไปงานมากๆเพราะช่วงนี้ทำงานยุ่งมากๆเลยตองจะให้ดูงานผิวใกล้ๆนะคะอันนี้ก็คือผิวที่ตองทาโซลาร์คุชชั่นนะคะทุกคนคือแบบตองเซตแค่ใต้ตานะทุกคนตองไม่ได้ทาแป้งฝุ่นหรือแป้งทับทั้งหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาจะแมตต์ไหมนะแล้วก็จะแบบว่าลอกเป็นขุยเป็นคราบเป็นอะไรหรือเปล่านะคะปรากฏว่าคือเขาแนบเนียนไปกับผิวเลยทุกคนคือแบบมันดูเป็นงานผิวสุดๆแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะสำหรับอันนี้คือตองประทับใจมากๆเลยคือเขาหาซื้อได้ง่ายมากๆสามารถหาซื้อได้ทั้งที่เซเว่นโลตัสหรือจิฟฟี่นะคะซึ่งมีขายทั่วประเทศไทยอยู่แล้วค่ะในเซเว่นน่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะคะเป็นคุชชั่นรองพื้นที่มีกันแดดสูงมากๆมี SPF 50 PA บวกคือค่อนข้างสูงเลยนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วอะคือแบบถือว่าสูงเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะตองก็ได้ออกมาข้างนอกนะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นถึงแสงธรรมชาติกับผิวหน้าของตองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตองจะลองตากแดดให้ดูอ่ะนี่คือแบบผิวดีมากงานดีมากเลยอะทุกคน
ดูเป็นงานผิวดูธรรมชาติสุดๆนะคะเดี๋ยวตองจะกลับมาอัปเดตอีกทีนะคะตอนช่วงเย็นก่อนที่เราจะล้างหน้าอาบน้ำแล้วก็นอนนะดูซิว่าแต่งหน้าผ่านไปทั้งวันแล้วอ่ะผิวหน้าเราจะเป็นยังไงกันบ้างโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นตอนเย็นแล้วนะเวลาประมาณ19:19นะคะก็ถือว่าต้องแต่งหน้าประมาณรู้สึกตั้งแต่10 โมงนะก็เวลาประมาณ8-9ชั่วโมงถือว่านานพอสมควรเลยมาเราลองมาเช็คดีกว่าว่าโซลาร์คุชชั่นเนี่ยยังอยู่บนหน้าเราดีอยู่หรือเปล่านะคะต้องจะให้เห็นดูชัดๆเลยนะต้องขยับกล้องเข้ามาใกล้ละอันนี้ก็คือเป็นกล้องสด iPhone เลยนะทุกคนต้องจะให้ดูชัดๆมันไม่เป็นคราบเลยนะอันนี้คือทาตั้งแต่10โมงนะคะต้องแต่งหน้าตั้งแต่10โมงก็เวลา 8-9 ชั่วโมงถือว่านานพอสมควรเลยนะแต่ว่าหน้ายังคงเป๊ะปังอยู่นะคะวันนี้ต้องก็ออกไปทำกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ไปเดินห้างด้วยอันแน่นอนว่าอาจจะไม่ร้อนด้วยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่าอยู่ในห้างเนี่ยทำให้หน้าเราเยิ้มได้นะคะไม่แพ้กับการที่อยู่กลางแดดเลยแต่ว่ามันไม่เยิ้มเลยต้องก็อยากจะเป็นอีกกระบอกเสียงนึงนะคะสำหรับใครที่เข้าไปเดินในเซเว่นแล้วอยากจะหารองพื้นดีๆสักตัวใช้เนี่ยแต่ว่ามันวางหลายแบรนด์เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกใช้ตัวไหนต้องแนะนำเป็นโซลาร์คูชั่นตัวนี้เลยนะคะขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกคือมันดีจริงๆเนาะอันไหนดีเราก็บอกว่าดีอ่ะก็เล่าไปตามเนื้อเพราะว่าเวลาเราถ่ายถ้ามันไม่ดีอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเลยนะทุกคนจำเป็นต้องออกมาพูดคือต้องให้ดูผิวหน้าของตองชัดๆอยู่แล้วนะคะว่ามันดีจริงๆนะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะอย่างที่บอกเลยก็คืออาจจะมีด้วยเรื่องของเฉดสีนิดนึงนะคะที่อาจจะสว่างกว่าผิวตองไปนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเราสามารถเซตด้วยแป้งหรือเชดดิ้งคอนทัวร์ได้นะคะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนักเรียนนักศึกษางบน้อยหอยน้อยอยากแต่งหน้านะคะแต่ว่าไม่มีเงินซื้อรองพื้นที่อยู่ในราคาสูงตองแนะนำโซลาร์คุชชั่นเลยนะซองแค่49 บาทหาซื้อได้ทางที่ 7-Eleven Lotus และ Jiffy นะคะทุกคนหาซื้อได้ง่ายมากๆและที่สำคัญนะใครที่มองหารองพื้นนะคะที่มี SPF สูงมีกันแดดสูงเนี่ยแนะนำโซลาร์คูชั่นเลยเพราะเขามี SPF 50 PA บวกบวกบวกบอกเลยเขาว่าสูงมากน้อยมากที่จะเห็นแบรนด์รองพื้นมี SPF สูงขนาดนี้นะอ่ะทุกคนตองก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ตองด้วยนะคะและตองก็มีเพจอีก3 เพจนะคะก็จะมี Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะซึ่งเป็นชื่อใบตองฟาริดาเป็นภาษาอังกฤษทั้ง3 ช่องเลยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นี้ใบทวินเนาะเดี๋ยวตองจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะส่วนเครื่องสำอางนะคะที่ตองใช้ตองก็จำเป็นไว้ด้านล่างนะราคาหลัก10ทุกชิ้นเลยใครที่อยากได้หน้าเป๊ะปังแล้วก็สวยแบบนี้ในราคาที่หลัก10นะคะติดตามตองได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังตองมาแต่งหน้าให้ดูใหม่มารีวิวถูกและดีให้ดูใหม่อีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย